ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่แปลประโยคให้ก่อนนะแปลว่าเครื่องมือเครื่องจักรอะทำการเครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยนะเขาเป็นไงคะเขาแบบปรับรูปร่างโลหะเปลี่ยนทำโลหะให้เกิดรูปร่างโดยการตัดเล็มแล้วก็ทุบหรือไม่ก็บีบโอเคป่ะนะคะ machine tools ก็คือประมาณแบบเครื่องมือเครื่องจักรน้องตัวเนี้ยเห็นคำว่า shape ป่ะน้องเห็นคำว่า shape ป่ะคำว่าเชฟอะหลายคนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าข้อ2ผิดเพราะอะไรนะแต่ข้อ2จริงๆไม่ผิดนะคะน้องคะข้อ2อ่ะคำว่าเชฟเชฟอ่ะเป็นได้ทางนามและเวิร์บเชฟเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะรูปร่างป่ะที่ว่าทุกคนคงรู้เนี่ยเชฟเป็นคำนามแปลว่ารูปร่างน้องคำว่ารูปร่างอ่ะใช้คำว่าฟิกเจอร์ก็ได้ฟิกเจอร์ก็เป็นได้ทางเวิร์บและนามนะคะเชฟเป็นเวิร์บได้แปลว่าทำให้มีรูปร่างโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน้องคะเชฟในที่นี้มันเป็นได้ทำนามแล้วเวิร์บในที่นี้ machine tools เป็นคำนามเวิร์บอ่ะควรเป็นคำว่าเชฟเพราะฉะนั้นเชฟในที่นี้ควรเป็นเวิร์บแล้วกรรมคือคำว่า object ก็คือเครื่องมือเครื่องจักรทำให้โลหะเกิดรูปร่างโดยการทำไงคะโดยการตัดถูกป่ะบายน้องเจอคำว่าบายบายเป็นคำอะไรคะน้องคะบายเป็นคำบุพบทเพราะฉะนั้นหลังบายจะเป็นตัวขยายทั้งหมดในที่นี้มันมาขยายอะไรก็คือในที่นี้มันมาอธิบายขยายความว่ามันปรับรูปร่างโลหะอย่างไรโอเคป่ะคะมันปรับรูปร่างโลหะยังไงคะ cutting ก็คือตัด shearing คืออะไร shear แปลว่าเล็มค่ะน้องคะ shear เป็น verb แปลว่าเล็ม hammer เป็นคำนามแปลว่าอะไรน้องรู้ป่ะ hammer เป็นคำนามแปลว่าค้อนเพราะฉะนั้นเป็นเวิร์บก็ต้องแปลว่าอะไรคะค้อนเวลาน้องเจอค้อนน้องทุบตะปูกระแทกตะปูป่ะเพราะฉะนั้นแฮมเมอร์เป็นคำนามแปลว่าค้อนเป็นเวิร์บก็คือทุบกระแทกตอกอะไรแนวเนี้ยสควีซค่ะน้องคะสควีซเป็นเวิร์บแปลว่าสควีซเฉยๆนะน้องไม่ต้องมีดีนะเป็นเวิร์บแปลว่าอะไรคะแปลว่าบีบเพราะฉะนั้นน้องต้องเห็นคำว่าออป่ะโอ้โอ้ต้องเจอตัวอะไรตรงนี้ป่ะคะเห็นคำว่าออป่ะไฮไลท์สีเหลืองตัวใหญ่แบบเข่งค่ะน้องคะเรื่องเดิมสอน3รอบที่5หลัน8นะคะน้องเจอแอนกับออจำได้ไหมหน้าหลังต้องไปด้วยกันค่ะน้องคะ3รอบที่หลัน8จริงๆใช่ไหมนี่ต้องจูงมือกันไปเลยค่ะน้องคะต้องเป็นคนตระกูลเดียวกันเห็นปะหน้าหลังต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน้องเจออ่อปะน้องดูข้างหน้านะ cutting เป็น verb ing shearing ing ปะคะ hammering ing ปะคะอยู่ๆ squeeze เกิดนอกคอกเฉยเลยดันใช้ verb 3ผิดปะคะผิดน้องควรใช้ squeeze ตามตัวข้างหน้าค่ะใช้ควรใช้เป็น verb ing ไม่ใช่ verb 3เพราะฉะนั้นผิดที่ไหนคะ squeeze ต้องกลายเป็น squeezing ได้ปะนี่ตัว q นะน้องเห็นใช่ปะตัว q นะ squeeze ingโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วป่ะคะน้องคะโอเคนะผ่านนะข้อ21เลยค่ะโอ้หยิบกระดาษไม่ขึ้นตามนะน้องโอเค21 Either the structure and the chemical composition of lamellar are complex น้องคำนี้พี่ขออนุญาตไม่อ่านนะที่เนี้ย lamellar หรืออะไรประมาณเนี้ยพี่สอนศัพท์ก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยแปลให้ฟังนะลาเมลเลตัวเนี้ยขออนุญาตไม่อ่านนะคะพี่ไม่รู้มันอ่านไว้ไงจริงๆน้องคำนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์อะตัวนี้นะคะเป็นคำนามนะเห็นไหมเอ่ยตัวเนี้ยเป็นศัพท์เฉพาะเลยนะคะน้องตัวเนี้ยเป็นศัพท์
ฉพาะทางการแพทย์มันจะแปลประมาณว่าคือตัวเนี้ยพี่ไปหามาให้นะมันจะแปลประมาณว่าเป็นชั้นของเนื้อเยื่ออ่านออกปะชั้นของเนื้อเยื่อดึกกระดูกคำนี้นะคะเป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์แปลประมาณว่าชั้นของเนื้อเยื่อหรือกระดูกนะคะอันนี้พี่ไปหามาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะแหมพี่แปลให้ฟังก็คือเขาจะบอกว่าน้องคือถ้าพี่แปลปุ๊บข้อเนี่ยน้องจะออกเลยอะน้องลองอ่านโจทย์แล้วน้องคิดว่าเป็นข้อไหนน้องลองคิดในใจน้องเวลาพี่สอนพวกเออร์เลอร์อะไรเงี้ยเวลาน้องทำเวลาตอนที่พี่อ่านโจทย์ตอนที่พี่แปลให้น้องฟังอ่ะน้องพยายามอ่านตามและคิดในใจก่อนนะคะคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องสอบคนเดียวเราเจอโจทย์ข้อนี้น้องจะตอบอะไรน้องอยากฟังพี่อธิบายจนจบหมดแล้วแบบกาตามพี่แล้วก็จบกันจะทำอย่างนั้นนะน้องโอเคป่ะน้องพยายามตอนที่พี่พูดอย่างเงี้ยน้องพยายามอ่านโจทย์แล้วลองคิดก่อนว่าเออเนี่ยถ้าเป็นน้องน้องจะตอบข้อไหนลองคิดในใจแล้วถ้าน้องกลัวผิดน้องก็เขียนไว้ข้างๆก็ได้หรือไม่ก็เขียนไว้ข้างล่างเขียนไว้ตรงที่ว่างๆแล้วก็ค่อยเช็คว่าเออเนี่ยที่น้องคิดมันกับที่พี่คิดไหมและที่เฉลยตรงกันหรือเปล่าพี่ว่าวิธีเนี้ยมันจะได้ผลมากกว่าเพราะปกติเวลาพี่เรียนพี่ก็จะทำอย่างนั้นนะคือพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบเหมือนกับถ้าน้องฟังครูน้องก็แบบฟังไปแล้วพอเขาเฉลยน้องก็กาตามน้องก็เขียนตามแล้วก็จบอย่างเงี้ยแล้วน้องบางคนกลับบ้านใช่ป่ะบางครั้งน้องพี่ก็เข้าใจว่าแบบน้องก็มีการบ้านมีอะไรอย่างนี้ป่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งน้องก็แบบอาจจะไม่ได้ทบทวนไม่ได้อะไรมันก็กลายเป็นว่าเออพี่สอนไปน้องก็กาตามแล้วก็แค่นั้นน่ะน้องก็ไม่ได้ทำเองเพราะฉะนั้นฝึกไปในตัวเลยค่ะตอนเห็นว่าพี่พยายามที่จะอ่านโจทย์แล้วแปลทุกครั้งอ่ะเพื่อที่ว่าตอนที่พี่แปลสำหรับน้องบางคนที่แบบเออรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยน้องจะได้แบบทำไปเลยอ่ะแล้วจะได้รอฟังเฉลยเลยทีเดียวอย่างเงี้ยพี่พยายามนะถ้าพี่ไม่ลืมโอเคโอ้ยนอกเรื่องยาวค่ะน้องคะพี่ว่าน้องคงทำเสร็จไปหมดแล้วปะข้อเนี่ยน้องคงทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่จะต่อเลยนะมาเรามาดูพี่อ่านจบไปแล้วปะพี่ยังไม่ได้แปลใช่ไหมโอเคน้องข้อนี้พี่จะไม่แปลอ่ะน้องต้องทำก่อนเนี่ยเพราะถ้าพี่แปลปุ๊บข้อนี้มันจะออกเลยอ่ะพี่เพิ่งสอนหลักของข้อนี้ไปเมื่อประมาณ2ข้อที่แล้วหรือไม่ก็ข้อที่แล้วอ่ะน้องน้องเห็นอะไรปะน้องเห็นคำว่า either ที่อยู่ตรงข้อหนึ่งป่ะน้องไล่สายตาไปดิคะน้องเจอคำว่า or ว่าในโจทย์ข้อนี้ไม่เจอใช่ป่ะน้องตอบได้ป่ะได้แล้วค่ะจบเลยเห็นป่ะข้อนี้ง่ายมากน้องเจอ either น้องไล่สายตาหา or มีป่ะไม่มีแต่น้องเจออะไรคะน้องเจอโปเชเจอ and แทน and ใช้กับ either ป่ะคะไม่ใช้แล้ว and ใช้กับอะไรคะน้องคะใช้กับ both น้องจำได้ป่ะพี่เพิ่งสอนเมื่อไม่ถึง10นาทีที่ผ่านไปค่ะน้องคะทวนรอบที่1ค่ะน้องคะตัวที่ไปด้วยกันมีคำว่า both and แปลว่าอะไรคะน้องคะทั้งและ either คู่กับอะไรคะน้องคะ or เป็นลืมจุดแปลว่าอะไรคะเรียกกันได้อันหนึ่งหรือประมาณ neither ค่ะน้องคะน้องเพิ่ม n เข้าไปค่ะตอบตัวต่อมาควรเป็นอะไรคะเพิ่ม n เข้าไปด้วย no แปลว่าอะไรคะไม่เอาทั้งคู่แหละโอเคป่ะว่าสุดท้ายอะไรคะน้องคะ not only not only คู่กับอะไรคะน้องคะ but also แปลว่าอะไรคะไม่เพียงแต่อันนี้ยังอันนั้นด้วยถูกป่ะน้องอ่านอะไรมือพี่ออกไหมเนี่ยไม่ออกเนาะไม่แย่มากนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะข้อนี้น้องเจอแอนค่ะน้องคะน้องเจอแอนน้องเจอแอนข้างหน้าควรเป็นนะคะโบสจบป่ะจบเลยข้อนี้ง่ายมากโอเคพี่จะแปลให้น้องฟังแล้วค่ะได้เริ่มแปลแล้วคือตอนแรกพี่ไม่แปลให้น้องฟังแล้วพี่แปลพี่ต้องพูดคำว่าแหละแล้วพอพี่พูดคำว่าแหละน้องก็จะรู้ทันทีว่าอีเตอร์มันผิดเพราะมันแปลว่าดื้อตอนนี้แปลได้แล้วอันนี้ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของชั้นเนื้อเยื่อหรือกระดูกชื่อเนี้ยมันซับซ้อนมากเฮ้ยไม่ใช่มากมันซับซ้อนเฉยๆค่ะน้องคะโอเคได้ปะรู้เรื่องปะโครงสร้างหลายส่วนเป็นกับทางเคมีของชั้นเนื้อเยื่อหรือกระดูกที่ชื่อนี้มันซับซ้อน
น้องเห็นคำว่า structure ป่ะคะ structure เป็นคำนามแปลว่าอุ๊ยขอโทษ structure เป็นคำนามแปลว่าโครงสร้าง chemical น้องคะพี่ว่าน้องสายวิทย์ทุกคนจะจำคำว่า chemical ได้หลอกหลอนค่ะน้องคะเป็นวิชาที่ยากมากใช่ป่ะพี่ไม่ชอบเลยน้องขอบอก chemistry chemist chemicalเนี่ยตระกูลบัญชีทางนั้นพี่น้องเอ้ยไม่ใช่บัญชีขอโทษตระกูลเคมีค่ะน้องคะ chemistry เป็นคำนามแปลว่าเคมี chemist เป็นคำนามคือนักเคมี chemical ตัวเนี้ยเป็น adjective ก็แปลว่าแบบที่เกี่ยวกับเคมีอะนี่คือตระกูลเคมีเลยค่ะน้องคะมองออกไหมอ่ะเป็นถังยาอุ๊บจุดปุ๊บปุ๊บตระกูลเคมีค่ะน้องคะเรามาออกว่ามันคือหลอดทดลองที่เดือดปุ๊บปุ๊บไม่ออกโอเคช่างมันเอาละค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เคมีเขาก็คือที่เกี่ยวกับทางเคมี composition composition มาจากเวิร์คคือคำว่าอะไรคะน้องคะ compostคำว่า compose อะน้องรู้ว่าคำว่า compose จริงๆแล้วเป็น verb แปลว่าแต่งเพลงก็ได้อุ้ยไม่ใช่เล่นเพลง compose เป็น verb แบบแปลว่าแต่งเพลงก็ได้แปลว่าประกอบด้วยก็ได้ในที่เนี้ย compose แปลว่าประกอบด้วย composition เป็นคำนามนะคะในที่นี้ก็แปลว่าส่วนประกอบเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะอันนี้ chemical composition นี่คือส่วนประกอบทางเคมีก็คือพวกสารเคมีต่างๆน้องคะหรือไม่ก็พวกสารต่างๆ chemical composition ส่วนประกอบทางเคมีลาเมลเล่อะไรเนี่ยที่บอกไปแล้วคือชั้นของเนื้อเยื่อหรือกระดูกนี่หรือนะต่อมา complex น้องคะคำว่าซับซ้อน complex แปลว่าลืมพูด complex แปลว่าอะไรคะ complex แปลว่าซับซ้อนนะน้องพี่จะบอกศัพท์ตระกูลซับซ้อนบางตัวให้น้องค่ะน้องคะน้องรู้จักคำว่าซับซ้อนคำอื่นนอกจากคำว่า complex ไหมคะน้องคำว่าซับซ้อนโยคำว่าซับซ้อนมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะน้องคะคำที่หนึ่ง complex อันนี้เป็น adjective ทั้งหมดนะคะน้องคะ complex แปลว่าซับซ้อนนี่ขนาดแปลว่าซับซ้อนนี่ค่ะน้องคะน้องเวลาน้องเล่น puzzle อ่ะน้องเล่นพวกแบบตัวต่อจิ๊กซออะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกว่ามันซับซ้อนป่ะกว่าจะต่อได้กว่าจะหลุดซับซ้อนป่ะซับซ้อนเพราะฉะนั้นน้องคะ puzzle เป็น adjective แปลว่าซับซ้อนคำไหนแปลว่าซับซ้อนนี่คะ complicatedพี่ว่าคำเนี้ยน้องเจอบ่อยเวลาน้องดูหนังอะแบบพี่เคยดูเรื่องอะไรนะ Twilight ป่ะน้องเคยดูป่ะพี่ว่าน้องเคยดูแหละ Twilight เวอร์ชั่นแบบ New Moon หรืออะไรสักอย่างมีอยู่บางช่วงที่แบบเหมือนกับว่านางเอกอะไม่รู้จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นไงมันซับซ้อนมากเลยเพื่อ it's complicated น้องจำได้ป่ะคือพี่เพิ่งดูเมื่อคืนค่ะน้องฮะพี่ก็เลยจำได้อยู่เพราะฉะนั้นค่ะคำว่าซับซ้อนนี่อะไรบ้าง complex puzzle complicated แปลว่าซับซ้อนค่ะน้องคะโอเคผ่านนะเรื่องหนึ่งมูลไม่เกี่ยวใช่ไหมน้องโอเคข้อ21ผ่านนะคะน้องโอเคนะต่อมาค่ะพี่จะขึ้นข้อ22เห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะข้อนี้ถ้าน้องเอกใจนิดนึงหลุดเลยอะง่ายเลยอีกMiddle class values are generally normally the dominant values in a society. แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณค่าของชนชั้นกลางอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะเป็นคุณค่าหลักในสังคมผิดตรงไหนคะน้องคะระหว่างที่พี่แปลน้องได้ทำที่พี่บอกไหมคะน้องได้อ่านโจทย์และคิดตามไหมคะอ่านใช่ไหมคะน้องคะน้องว่าข้อไหนผิด
เห็นชัดๆว่าข้อเนี้ยจริงๆแล้วข้อเนี้ยลองดูอ่านดูดีๆมันเห็นชัดมากเลยอะตอบข้อสองสังเกตว่ายาวก็ยาวกับเพื่อนอีกต่างหากเพื่อนลองดูคำดี generally แปลว่าอะไร generally เป็น adverb แปลว่าอะไรคะแปลว่าโดยปกติโดยทั่วไปปะคำว่า generally เป็น adverb แปลว่าโดยปกติโดยทั่วไป normally แปลว่าอะไรคะ normally ก็เป็น adverb แปลว่าโดยปกติโดยทั่วไปความหมายเหมือนกันเป๊ะน้องจะใส่สองตัวมาทำไมคะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดชัดๆไม่จำเป็นต้องใส่สองตัวต้องใส่ตัวใดตัวหนึ่งข้อนี้นะคะนี่น้องใส่ตัวคำตอบที่ถูกต้องใส่ generally ตัวเดียวหรือไม่ก็ใส่ normally ตัวเดียวใส่สักตัวอย่าใช้คู่กันเพราะถ้าใช้คู่กันมันกลายเป็นเบิ้ลความหมายเบิ้ลขึ้นไปโอเคป่ะมันไม่จำเป็นต้องวางคู่กันนะน้องคะตัดออกใช้ตัวใดตัวหนึ่งใช้คือถ้าน้องจะตอบข้อนี้เป็น generally ก็เขียน generally เฉยๆ normally ก็ normally เฉยๆอย่าใช้คู่กันโอเคป่ะเรามาดูค่ะความหมายตัวอื่น middle class แปลว่าอะไร class แปลว่าชั้น middle แปลว่ากลาง middle class ในที่นี้หมายถึงชนชั้นกลางน้องต้องเรียนวิชาสังคมนะคะน้องแปลน้องรู้ความหมายใช่ป่ะชนชั้นกลาง value ชนชั้นกลางคือแบบนะความหมายถ้าน้องเรียนสังคมม .6 ใช่ม .6 ป่ะน้องต้องเรียนพวกเรื่องชนชั้นกลางแล้วพี่จำไม่ผิดใช่ป่ะ value แปลว่าอะไรคะคุณค่าในที่นี้ก็คือคุณค่าชนชั้นกลางโดยปกติแล้วเป็นไงอาจจะ dominant value เป็นคุณค่าหลักเป็นคุณค่าที่เด่นที่สุดในสังคมน้องคะ dominant แปลว่าอะไรdominant แปลว่าเด่นพี่จะแตกสับคำว่าเด่นให้น้องค่ะน้องคะprominent imminent remarkable notable พวกนี้แปลว่าเด่นหมดเลยเห็นป่ะ dominant prominent imminent remarkable notable ลองดูคำว่า notable ดิ level คือสามารถเขาสามารถเอาเรื่องจากเราไปเป็นไงคะไปเขียนโน้ตได้กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเด่นป่ะเด่น notable แบบว่าเด่น able คือแบบว่าสามารถที่จะแบบ remark ได้ก็คือเด่นป่ะคะเด่นเห็นป่ะข้ามนะโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่มีอะไรนะคะ dominant values values เป็นคำนาม dominant มาขยาย values เพราะฉะนั้น dominant ก็ใช้ adjective ถูกต้องแล้ว in a society society คือสังคมเราพูดโดยรวมว่าเป็นสังคมโดยทั่วไปไม่ได้พูดเจาะจงเพราะฉะนั้นใช้อาถูกยังถูกแล้วจบค่ะน้องคะไม่มีอะไรเลยนะข้อนี้ต่อมาเราจะต่อกันค่ะน้องคะต่อไปนี้ข้อ26โอ้ยดึงกระดาษนี้ออกอีกแล้วน้องโอเคPersonal administration allows the management of the people in organizations such as corporations. น้องข้อนี้ชัดมากเห็นชัดมากว่าอันไหนผิดอ๋อพี่แปลให้ก่อนค่ะน้องคะน้องจะมีเวลาคิดก็คือการบริหารจัดการด้านบุคคลเป็นการจัดการคนในองค์กรอย่างเช่นในบริษัทได้จบแล้วน้องเห็นยังคะว่าที่ไหนผิดเห็นแล้วปะชัดปะชัดมากค่ะน้องคะตอบข้อ2ต้องไม่มี it ปะตัด it ออกค่ะต้องเหลือแค่คำว่า it อย่างเดียวน้องดูดิคำว่า personal administration คือการบริหารจัดการส่วนบุคคลน้องคะน้องอย่าสับสนกับคำว่า personal นะเห็นคำว่า personal ปะคำว่า personal แปลว่าส่วนบุคคลน้องหลายคนสับสน personal แต่คำว่า personal ตัวเนี้ยแปลว่าอะไรคะส่วนตัวค่ะเรื่องน้องคะอย่างเช่นพี่พูดว่าแบบ personal letter แปลว่าแบบเป็นจดหมายส่วนตัวยกตัวอย่างนะน้องอย่างเช่นพูดว่า hey this is my personal letter แปลว่าแบบเป็นจดหมายส่วนตัวของพี่คือใครห้ามคนอื่นห้ามมายุ่งเก็ตป่ะแต่ personal แปลว่าส่วนบุคคล administration ค่ะน้องเล่าใครบ้าง
โอเคต่อมา administration administration มาจากคำนามคือคำว่าอะไรคะน้องคะมาจากคำว่า administration เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะน้องคะการบริหารจัดการโอเคป่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้หมายถึงอะไรคะ personnel administration ก็คือการบริหารจัดการส่วนบุคคลก็คือการบริหารจัดการด้านบุคลากรด้านบุคคลในที่นี้มันหมายถึงแผนก HR น้อง human resource อะน้องเคยเห็นแผนก HR ป่ะ HR มันย่อมาจากคำว่า human resource ก็คือแผนกแบบด้านทรัพยากรบุคคลอะไรอย่างเงี้ยน้องเห็นอันเนี้ยเป็นคำนามทางก้อนถูกป่ะคำนามทางก้อนตัวเนี้ยควรเป็นประธานของประโยคป่ะคะเราเวิร์บน้องเห็นเวิร์บป่ะคือคำว่า is น้องเห็นประธานแล้วน้องเห็น is แล้วแล้ว is จะเข้ามาแบบเข้ามาทำให้แปลอะไรคะน้องคะเห็นป่ะเพราะ is เป็นอะไรคะน้องคะ is เป็น pronoun pronoun ทำหน้าที่อะไรคะน้องคะ pronoun ทำหน้าที่แทนนามป่ะมันกลายเป็นว่าน้องใส่นามติดกันสองตัวน้องจะใส่ทำไมไม่จำเป็นต้องมีตัว is อีกแล้วถูกป่ะเพราะฉะนั้นมีประธานแล้วมีเวิร์บแล้ว it ไม่ต้องมีค่ะก็ตอบข้อผิดคือข้อ2ก็เหลือ is เฉยๆอันนี้ถูกแล้วนะคะ administration เป็นคำนามนะข้อ1ถูกแล้ว the management คือการจัดการค่ะน้องคะ management มาจากเวิร์บคือคำว่า manage management เป็นคำนามมาจากเวิร์บคือคำว่า manage management เป็นคำนามตัวนี้แปลว่าการจัดการคำว่า manage ก็เป็นเวิร์บแปลว่าจัดการโอเคป่ะอันนี้ก็คือเป็นการจัดการคนนะคะ people of the people โอเคค่ะไม่มีอะไรคนใน organization แปลว่าองค์กรน้องดูดีค่ะว่า organ แปลว่าอะไรอ่ะ organ แปลว่าอวัยวะป่ะอวัยวะต่างๆมันจะทำงานด้วยการกลายเป็นองค์กรใหญ่ๆในร่างกายเราเพราะฉะนั้น organization ก็คือองค์กรค่ะน้องคะ such as โอเคเรามาดูต่อมา such as ค่ะน้องคะ such as แปลว่าอะไรแปลว่าเช่น such as จะต้องบอก such as ตัวเนี้ยเขามาขยายคำว่าองค์กรก็คือเขาบอกว่าเห็นป่ะเขาบอกว่าการบริหารด้านบุคคลนี่นะเป็นการจัดการคนในองค์กรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในบริษัทก็คือมาบอกว่าองค์กรที่เขาพูดถึงอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นบริษัทคำว่า such as น้องพี่ไม่แน่ใจพี่เคยสอนไปยังไม่แน่ใจอ่ะพี่สอนซ้ำอีกรอบแล้วกันนะถ้าเคยสอนไปแล้วน้องถ้าน้องใช้คำว่าเช่นน่ะมันจะมีหลายเวอร์ชันถ้าน้องใช้คำว่า for example น้องบางคนจะเห็นว่า for example ป่ะ for example ตัวนี้จะเหมือนกับคำว่า for instance นะคะน้องคะ for example กับ for instance สองตัวนี้แปลว่าเช่นแต่ for example กับ for instance แปลว่าเช่นแต่ถ้าน้องใช้ for example กับ for instance น้องต้องบวกกับประโยคแต่ถ้าน้องใช้คำว่า such as แปลว่าเช่นเหมือนกันค่ะน้องคะความหมายเหมือนกันหมดเลย such as ก็แปลว่าเช่นแต่ such as น้องจะบวกกับนามวลีหรือ verb ing ค่ะน้องคะได้ปะ for example for instance แปลว่ายกตัวอย่างเช่นจะบวกกับประโยคหรือ such as จะบวกกับนามวลีหรือ verb ing ความหมายเหมือนกันแปลว่าเช่นเหมือนกันโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องมาดู such as น้องเห็นคำว่า corporations ป่ะ corporations เป็นคำนามแปลว่าบริษัทเพราะฉะนั้น such as บวกกับคำนามถูกไหมคะถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วน้องดูคำว่า corporations น้องเห็นรากศัพท์ป่ะน้องคะคำว่าบริษัทพี่เขียนให้เลยแล้วกันคำว่าบริษัทมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าบริษัทน้องส่วนใหญ่รู้จักแต่แน่นอนคำนี้น้องทุกคนรู้จักแน่นอน company ป่ะคำว่า corporation ก็แปลว่าบริษัทนะคะน้องเคยได้ยินว่าสิ่ง corporation corporation แปลว่าบริษัทน้องดูรากศัพท์ค่ะอย่างชัดเจนและตรงไปอีกน้องดูคำว่า company เห็นโคป่ะแปลว่า together เห็นคำว่า corporation ป่ะ together
โคคือค่ะแปลว่า together ในที่นี้คืออะไรคะบริษัทเราอะต้องทำงานด้วยกันบริษัทถึงจะอยู่รอดปะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า co ค่ะน้องค่ะ company บริษัท corporation บริษัทน้องจำง่ายๆสิ corporations ต่อมาคือ23ที่ผ่านเลยนะน้องที่ไปที่ข้อ24นะคะวิ่งมาแล้วข้อ24เบียวโอเค Several educational theories emphasize the worth and dignity of the individual student พี่แปลให้ฟังก่อนน้องพี่น้องได้มีเวลาคิดน้องคะพี่จะแปลให้ฟังนะเริ่มคิดนะคะว่าถ้าเป็นน้องน้องจะตอบข้อไหนนะแปลค่ะน้องคะทฤษฎีทางการศึกษามากมายได้แบบเน้นย้ำให้ความสำคัญกับคุณค่าและเกียรติของนักเรียนแต่ละคนค่ะน้องคะข้อนี้น้องระหว่างที่พี่แปลน้องคิดเสร็จยังคะน้องตอบข้อไหนคะข้อนี้พี่อธิบายซ้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตอบ theories น้องดูประธานของประธานประโยคนี้คือคำว่าอะไรSeveral educational theories ถูกว่า theories เป็นประธาน verb คือคำว่า emphasize แปลว่าเน้นย้ำคำว่า emphasize แปลว่าแบบเน้นให้ความสำคัญอะไรประมาณเนี้ยโอเคป่ะคำว่า emphasize นะคะแปลว่าเน้นแปลว่าให้ความสำคัญ emphasize เป็น verb ไม่เติม s เพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นพหูพจน์ theories เติม s ถูกหรือยังคะถูกแล้วข้อนี้ถูกอย่างรวดเร็วค่ะน้องคะ educational theory educational มาจากคำนามคือคำว่า education เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าการศึกษา educational จะเป็น adjective ก็คือแปลว่าที่เกี่ยวกับการศึกษาคือมาขยายว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาถูกป่ะเพราะฉะนั้น adjective มาขยายคำนามอันนี้โอเคอ๋อไม่ได้ขีดดีเนาะ adjective มาขยายคำนามแล้วก็คำว่า several น้องคะคำว่า several แปลว่าอะไรแปลว่ามากมายเพราะฉะนั้นเมื่อ several แปลว่ามากมาย several ต้องบวกกับคำนามที่เป็นไงคะพหูพจน์ถูกป่ะ theories เป็นคำนามพหูพจน์เพราะฉะนั้น several ใช้ได้ป่ะใช้ได้ถูกข้อหนึ่งข้อสองถูกแล้วผิดในสามก็สี่น้องคะคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยเรามาดูข้อสี่ก่อนน้องคะพี่ว่าพี่น้องรู้แล้วพี่จะตอบข้อไหนใช่ไหม individual studentindividual แปลว่าแต่ละคนในที่นี้ก็คือเขาบอกว่านักเรียนแต่ละคนมันถูกกันนะก็ถูกแล้วป่ะมันผิดข้อ3ค่ะน้องคะข้อ3มาน้องเห็นคำว่าแอนว่าโอ๊ยกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วค่ะน้องคะน้องเริ่มเบื่อหรือยังคะพี่พูดอันนี้3รอบพี่พูดอันนี้เป็น10รอบแล้วมั้งแอนกับออจำได้ป่ะน้องโอยหรือยังคะเบื่อแล้วใช่ไหมพี่พูดหลายรอบแล้วเนี่ยอันเนี้ยแอนกับออค่ะน้องคะหน้าหลังไปไหมคะไปด้วยกันมีคนดูเดินจูงมือด้วยน้องพี่ชอบวาดรูปนี้หน้าหลังติงตองใช่ไหมเนี่ยพี่ว่าน้องจำอย่างเงี้ยถ้าน้องจำอย่างเงี้ยน้องจะจำได้ค่ะน้องบางคนจำไม่ได้อะไรไปด้วยกันนะโอ้ยลืมเนี่ยน้องว่าคนไปด้วยกันเลยค่ะจูงมือกันค่ะน้องเราจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยน้องจะไปด้วยกันทั้งทีน้องก็คงเลือกคนที่เป็นคนแบบเป็นไง species หรือทุกๆอย่างแบบเหมือนกับน้องเข้ากันได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะน้องว่าแอนกับออกแล้วก็เป็นคนสองคนจับมือกันค่ะน้องคะก็คือเราจะไปด้วยกันสองตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องจะแอนกับออกเป็นรอบที่5หลัง8ในปึกข้อสอบค่ะน้องคะน้องเจอแอนป่ะเห็นยังเพราะฉะนั้น dignity ด้านหลังก็คือความมีเกียรติ dignity อ่ะเป็นคำนามแปลว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรแนวๆเนี้ย dignity แปลว่าเกียรติยศ worthy ตัวนี้ผิดค่ะแก้เป็นคำว่า worth worthy อ่ะเป็น adjective ค่ะคำว่า worth ตัวนี้ต่างหากที่เป็นคำนามแปลว่าความมีค่าคุณค่าโอเคป่ะข้อนี้ได้นะคะเนาะเห็นป่ะพี่บอกน้องแล้วอะคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่น้องต้องจำจริงๆในสูตรติงตองคนเดินจับมือกันของพี่เนี่ยค่ะน้องคะอันนี้น้องต้องจำจริงๆออกเยอะแบบเยอะจริงๆนะแอนกับออหน้าหลังไปด้วยกันนะสองตัวเนี้ยน้องคะจำนะอันเนี้ยพี่ขอร้องเลยอะน้องจำจริงๆนะมาร์กดาวน์500ล้านดวงค่ะน้องคะสำคัญกำลังล้าน
น้องอันนี้สำคัญมากจริงๆน้องดูจากข้อสอบที่พี่เอามาให้ก็รู้แล้วเห็นป่ะอันนี้น้องต้องท่องนะคะจำแบบจำเลยนะน้องอันเนี้ยจำแบบโคตรจำอะน้องเวลาน้องเจอข้อสอบนะพี่พูดจริงๆนะถ้าเจอแอนเจอออน้องต้องคิดสูงสุดนี้ให้ได้นะคะถ้าน้องได้เห็นป่ะน้องดูดีหลายข้อสูตรนี้ทั้งนั้นออกเลยถูกป่ะข้อ25ค่ะน้องค่ะข้อ24โอเคนะผ่านเลยนะไม่มีปัญหาแล้วนะคะข้อนี้ค่ะ Research in the social science often proves difficult to tear down similar work in physical science แปลว่าอะไรค่ะน้องคะพี่แปลให้ฟังก่อนโอเคป่ะระหว่างที่พี่แปลอย่าลืมค่ะน้องคะลองคิดด้วยตนเองก่อนนะคะน้องคะอันนี้ก็คือการงานวิจัยใน social science คือสังคมวิทยามักจะพิสูจน์ยากกว่างานธรรมดาธรรมดาในวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะน้องคะโอเคพี่แปลจบแล้วน้องคิดเสร็จยังคิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องคะโอเคเรามาดูกันค่ะน้องคะโอเคน้องคะน้องหาคำตอบกันเจอหรือยังเอ่ยข้อนี้เจอแล้วปะข้ออะไรอันนี้พี่แปลก่อนละกันนะพี่แปลแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยนะคะ research น้องเจอคำว่า research อะไร research การวิจัยหรืองานวิจัยก็ได้นะคะ research งานวิจัยการวิจัยนะคะน้องเห็นคำว่า in ปะคำว่า in เป็นบุพบทปะคะน้องคำว่า in เป็นบุพบทเพราะฉะนั้นคำว่า in ก็จะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวขยาย research ว่าเป็นงานวิจัยในเรื่องอะไรก็คือในเรื่อง social scienceโอเคป่ะอันนี้มาขยายการวิจัยหมดเลยเพราะฉะนั้นงานวิจัยหรือการวิจัยเป็นคำนามเป็นประธานนะคะ often prove ก็คือพิสูจน์เป็น verb น้องคะน้องดูข้อแรกเลย social science social science พี่บอกได้เลยข้อแรกอะ social science ถูกแล้วนะคะน้องคำว่า social science น้องเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่า science แปลว่าอะไร science แปลว่า science แปลว่าวิทยาศาสตร์ป่ะถูกป่ะคะ social แปลว่าสังคมสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์นะคะคือวิชาว่าด้วยสังคมโดยเฉพาะ social science แปลว่าสังคมวิทยาค่ะน้องคะเห็นปะน้องก็คำว่าสังคมค่ะน้องคะต่อด้วยคำว่า science ก็คือวิทยา social science แปลว่าสังคมวิทยานะคะน้องคะอ๋อน้องเห็นปะเห็นนะโอเค often proof ก็คือพิสูจน์นะคะ difficult รู้ป่ะว่าไหนผิดพี่ว่าน้องรู้แล้วแหละใช่ป่ะข้อ3ป่ะคะเออน้องอ่านแล้วน้องก็จะเห็นนะคะว่ามันแปลกๆน้องเวลาน้องเจอ adjective adverb ตอนที่น้องเคยเรียนได้ป่ะน้องเคยเรียนมาน้องเจอกี่ขั้นคะน้องคะน้องเจอแบบขั้นธรรมดาป่ะน้องก็เจอขั้นกว่าป่ะคะอันน้องก็จะเจอขั้นสูงสุดป่ะคือถ้าเป็นขั้นธรรมดามันไม่มีอะไรอยู่แล้วน้องขั้นธรรมดาก็คือใส่ adjective adverb ตัวนั้นได้เลยป่ะเช่นพี่พูดว่าสวยอย่างเงี้ยน้องใช้คำว่า beautiful ได้เลยป่ะหรือพี่พูดว่าสูงน้องใช้คำว่า tall ได้เลยนี่คือขั้นธรรมดาต่อมาถ้ามันเป็นขั้นกว่าขั้นกว่าตัวนี้น้องจะเจอ2เวอร์ชันค่ะน้องจะเจอการใช้ er กับการใช้ more การใช้ er น้องจะใช้ er อย่างเงี้ยต่อมาอะไรน้องจะเติม er เข้าไปต่อเมื่ออะไรคะเหมือนกับข้อนี้เห็นป่ะ difficulter เห็นป่ะเนี่ยคือการใช้ er การใช้ er เราจะใช้ได้ต่อเมื่อมันมักจะเป็นคำหนึ่งพยางค์แล้วก็เป็นคำสั้นๆเสียงเราก็ออกเสียงสั้นๆด้วยนะอันนี้พี่พูดแค่ว่าส่วนใหญ่นะคะน้องคะส่วนใหญ่คำที่ใช้จะเป็นคำสั้นๆหนึ่งพยางค์หรือไม่ก็เป็นคำแบบออกเสียงสั้นๆแต่ถ้าใช้มอก็คือนอกนั้นค่ะเป็นคำแบบสองพยางค์ขึ้นไปเสียงยาวโอเคป่ะพอใช้พี่ลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเห็นขั้นธรรมดาที่พี่ให้ไปป่ะ beautiful กับ tall นี่คือขั้นธรรมดาแต่ถ้ามันเป็นขั้นกว่าของคำว่า beautiful กับ tall คำว่า beautiful น้องดูดิคำว่า beautiful มีกี่พยางค์สามพยางค์เสียงยาวป่ะยาวยาวค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าพี่มาทำเป็นขั้นกว่าพี่ควรใช้มอหรือพี่ควรใช้ค่ะน้องคะสามพยางค์เสียงยาวอีกนะคะพี่ควรใช้มอป่ะคะน้องคะแต่
ถ้าพี่ใช้คำว่า tall ค่ะน้องคะน้องเห็นป่ะคำว่า tall มีแค่พยางค์เดียวเป็นคำสั้นๆป่ะสั้นๆนะคะน้องอะพี่พูดว่าหรือนะน้องไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันหมดนะคะส่วนเนี่ยคำว่า tall เป็นคำพยางค์เดียวเสียงก็แบบธรรมดาเนาะไม่ยาวมากไม่สั้นนะแต่มันเป็นคำพยางค์เดียวคำสั้นๆค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน้องใช้หรือน้องใช้มอค่ะน้องคะน้องใช้taller ถูกป่ะอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องมีครบนะไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งพยางค์เท่านั้นเสียงสั้นเท่านั้นคำสั้นๆเท่านั้นไม่จำเป็นนะน้องคือถ้าแบบมันเข้าเคสประมาณเนี้ยมันก็โอเคนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน้องก็ดูขั้นกว่าก็จะกลายเป็น more beautiful กับ taller เห็นป่ะประมาณค่ะน้องคะถ้ามันกลายเป็นร่างเป็นขั้นสูงสุดถ้ากลายร่างกลายเป็นขั้นสูงสุดน้องคะขั้นสูงสุดขั้นกว่าใช้กับ more ขั้นสูงสุดน้องใช้อะไรคะ s กับ most ป่ะเหมือนเดิม s ใช้เหมือนมอค่ะน้องคะใช้กับคำที่มี1พยางค์คำสั้นๆเสียงสั้นๆนะคะน้องคะแต่ถ้าเป็น most ก็คือใช้คำ2พยางค์แล้วก็คำยาวๆอุ๊ยอันนี้น้องให้ออกป่ะอันนี้คือเครื่องหมายละนะพี่เขียนให้ค่ะน้องคะสงสารน้องว่าก็จำได้ออกแน่เลยอุ๊ยเขียนผิดพยางค์โอเคป่ะตรงนี้คือยีไม่เอานะคะน้องคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นสูงสุดคำว่าเหมือนคำเดิมเลยน้อง more beautiful taller beautiful กลายเป็นขั้นสูงสุดน้องก็ใช้อะไรคะ beautiful ค่ะน้องคะถ้ามันกลายร่างกลายเป็นขั้นสูงสุดน้องใช้เป็นคำว่า most beautiful ถูกปะbeautiful ขั้นสูงสุดเราใช้ most beautiful tall ขั้นสูงสุดเราใช้ tallest ถูกป่ะเพราะเป็นคำสั้นๆอย่างเช่นพี่พูดว่า that is the tallest building I have ever seen get ป่ะอย่างเงี้ยก็คือตึกนั้นเป็นตึกที่สูงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเก็ตป่ะน้องจำไว้อย่างหนึ่งนะคะถ้าน้องใช้ most กับถ้าน้องใช้ s ถ้าน้องใช้อะไรก็ตามที่เป็นขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดแปลว่ามีน้องแค่หนึ่งเดียวป่ะน้องจำไว้ถ้าน้องเป็นที่สุดแล้วอ่ะแปลว่าน้องอาจจะมีอยู่หนึ่งเดียวทันทีที่น้องมีอยู่หนึ่งเดียวน้องจะใช้ the เช่นชีอันนี้ตัวอย่างนะคะน้องคะShe is the most beautiful girl in my class. เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในชั้นเรียนของฉันเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสวยที่สุดมีแค่หนึ่งเดียวมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้ the คู่กับ most น้องเห็นปะส่วนใหญ่เป็นขั้นสูงสุดมันมักจะมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันมักจะใช้ the นะคะน้องคะหรือไม่ก็ this is the tallest building this is the tallest building in Thailand เช่นแบบเห็นป่ะตึกนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเป็นตึกที่สูงที่สุดมันมีแค่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้ the คู่กับ s คู่กับขั้นสูงสุดเห็นป่ะโอเคป่ะคะพี่ผ่านเลยได้ไหมอุ้ยน้องเห็นป่ะเมื่อกี้มีเรือนขึ้นให้นะเห็นป่ะโอเคนะคะได้นะสรุปนะคะ adjective adverb ขั้นธรรมดาใช้ตามตัวนั้นเลยขั้นกว่าน้องใช้ หรือไม่ก็ใช้ more ขั้นสูงสุดน้องใช้ s หรือใช้ most ถ้าน้องใช้ หรือน้องใช้ s สองตัวนี้เราใช้ในเคสแบบเดียวกันคือใช้เป็นคำพวกหนึ่งพยางค์สั้นๆเสียงสั้นๆแต่ถ้าใช้ more กับ most ก็คือตรงกันข้ามก็คือจะเป็นคำแบบคำสองพยางค์ขึ้นไปนะน้องแล้วก็เสียงยาวๆนะคะอันนี้สองพยางค์ในที่นี้ของพี่คือมันมากกว่าหนึ่งพยางค์น้องสองพยางค์ขึ้นไปขอโทษทีน้องพี่ลืมเขียนคำว่าขึ้นไปมอก็คือหนึ่งการใช้มอสก็เหมือนกันนะคะสองพยางค์ขึ้นไปนะขอโทษทีน้องไม่ใช่สองพยางค์เท่านั้นนะสองพยางค์ขึ้นไปคือมากกว่าหนึ่งพยางค์โอเคแล้วอะโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ difficult แปลว่ายาก difficult กี่พยางค์คะสามพยางค์เพราะฉะนั้นเราควรใช้อะไรคะเราควรใช้ more หรือ คะควรใช้ more ค่ะข้อนี้ก็จะไม่ใช้เป็น difficulter แต่ใช้เป็น more difficult
Typical เป็น adjective แปลว่ายากนะคะน้องคะน้องคะเสริมให้นิดนึงอันเนี้ยเวลาน้องเจอพวกหมอจำได้ป่ะเมื่อกี้ที่พี่บอกถ้าน้องเจอขั้นสูงสุดน้องมาใช้กับเดอะถ้าน้องเจอขั้นกว่าตัวที่น้องมักจะเจอคือคำว่าแดนน้องมักจะเจออย่างเงี้ยหรือมอก็คือเป็นขั้นกว่าใช่ไหมแล้วก็จุดๆเราว่าแดนคือเขาจะพูดถึงเราว่าเนี่ยสมมตินะพี่ใช้คำว่า more beautiful thanที่สมมติประโยคที่สมมติประโยคให้เลยดีกว่าป่ะอ่ะที่สมมติประโยคนะคะJane is more beautiful than Lisa แปลว่าอะไรแปลว่าเจนเนี่ยสวยกว่าลิซ่าถูกป่ะเห็นป่ะถ้าน้องใช้หรือมอคือน้องใช้ขั้นกว่ามันมักจะเจอกับคำว่า than คู่ไปด้วยอ่ะก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบเห็นป่ะ more than ก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าเจนอ่ะสวยกว่าลิซ่าถ้าน้องเจอขั้นกว่าน้องมันจะเจอคำว่าแดนเพราะมันจะเป็นการเปรียบเทียบโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน้องดูในประโยคเห็นป่ะ difficult more difficult than ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยในวิชาสังคมวิทยาเปรียบเทียบกับงานทั่วไปในวิงานแบบทั่วไปในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ similar word ก็คืองานทั่วไป physical science คือวิทยาศาสตร์ค่ะphysical แปลว่าอะไรคะ physical แปลว่ากายภาพ physical เป็นอัจฉริยะนะคะแปลว่าที่เป็นกายภาพที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในที่นี้ก็คือวิทย์กายภาพนั่นเองก็ไม่มีอะไรก็ถูกแล้วจะหิวขยายนะจบชื่อวิชาได้ปะผ่านเลยนะโอเคนะคะน้องข้อนี้พี่ผ่านนะโอเคต่อมาข้อที่26ค่ะน้องคะเห็นนะโอเค Magazines provide a wide variety of information and entertainment โอเคที่แปลให้ฟังก่อนนะคะน้องคะอย่าลืมนะคะน้องระหว่างที่แปลให้ฟังคิดไปก่อนเลยนะเราก็เขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนไว้ข้างๆก็ได้เขียนไว้ตรงที่ว่างอ่ะน้องเราค่อยเช็คตอนที่เฉลยว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะแมกกาซีนซึ่งคือนิตยสารนิตยสารนี่นะเขาให้อะไรบ้างนิตยสารเขาให้ข้อมูลและความบันเทิงมากมายโอเคป่ะน้องคะพี่แปลเสร็จแล้วคิดออกป่ะเจอไหมคะข้อผิดโอเคเรามาดูกันพี่อธิบายก่อนแมกกาซีนแปลว่าอะไรแมกกาซีนแปลว่านิตยสารนะคะน้องคะ provide แปลว่าจัดหาให้คำว่า provide ตัวเนี้ยจริงๆมันแปลว่าแบบจัดหาให้มันจะใช้เหมือนกับคำว่า give เลยอะ provide เท่ากับคำว่า give ก็คือแบบจัดหาให้โอเคป่ะก็คือ magazine เนี่ยมันจะให้อะไรคะจัดหาให้หรือให้ก็ได้เหมือนกับคำว่า give magazine นิตยสารให้ information and entertainment ให้ข้อมูล information แปลว่าข้อมูลมาจาก verb คือคำว่า inform นะคะ information เป็นคำนามแปลว่าข้อมูลมาจาก verb คือคำว่า inform น้องคำว่า inform อะ notify inform educate enlighten ตระกูลนี้ทั้งหมดแปลว่าบอกแจ้งเห็นอุ๋ยไม่เห็น inform notify educate enlighten แปลว่าบอกแจ้ง inform ก็คือมันจากคำว่า information คือข้อมูล inform เป็น verb แปลว่าบอกหรือแจ้ง notify เห็นว่ามันจากคำว่า note เรา note ได้คือเขาต้องบอกแจ้งเรา notify ก็คือเป็น verb แปลว่าบอกหรือแจ้งเหมือนกันน้อง educate มันจากคำนามคำว่าอะไรคะที่ว่าน้องทุกคนจะรู้ education ป่ะคำนามeducate ก็เลยเป็น verb โอเคป่ะก็คือประมาณแบบให้การศึกษาอะไรเงี้ยคือบอกเขาแจ้งเขาน้อง enlighten ตัวเนี้ย
ความหมายเฮโซค่ะน้องคะไลท์ Light. น้องเกิดแสงสว่างวาบค่ะน้องคะเกิดพุทธปัญญาโยเพราะฉะนั้น enlighten จะแปลว่าอะไรคะน้องเกิดแสงสว่างเกิดพุทธปัญญาขึ้นเลยก็คืออันเนี้ยความหมายให้ฟิลเหมือนกับตรัสรู้ได้เลยรู้ปะโอเคปะเพราะฉะนั้นน้องเรื่องอะน้องคะน้องเรื่องไปไกล information and entertainment entertainment แปลว่าอะไรคะความบันเทิงมาจากเวิร์ดคือคำว่า entertain อะพี่ว่าคำนี้น้องหลายคนต้องเคยได้ยินค่ะน้องคะ entertain เวลาแบบผู้บริหารนะเขาจะแบบออกไปรับรองลูกค้าอะไรเงี้ยเขาจะพูดว่าอะไรน้องเคยฟังว่าอาจจะมาจากละครเลยมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าออฟฟิศนะเราจะไป entertain ลูกค้าเห็นปะ entertain คือเหมือนกับแบบไปรับรองลูกค้าให้ความบันเทิงลูกค้าโดยมากมันจะเป็นการไปอะไรคะน้องคะไปนวดไปสปาไปผับไปแห้วอะไรประมาณนี้น้องโอเคปะนอกเรื่องอีกแล้วโอเคกลับมาค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงไหนผิดเดี๋ยวพี่ลืมไฮไลท์สีเหลืองอ่อยตัวใหญ่บักโค้งค่ะน้องคะน้องเจอคำว่าแอดปะจำได้ปะสูตรแอนออของพี่อะแอนกับออนะหลังต้องไปด้วยกันคนเดินจับมือกันจำได้ปะเพราะฉะนั้นค่ะ information เป็นคำอะไรคะน้องคะนาม entertainment เป็นคำอะไรคะน้องคะนามนามแอนนามถูกไหมคะน้องคะถูกโป๊ะเช็คข้อ3ข้อ4หายไปตอบข้อ1หรือข้อ2ค่ะน้องคะรอให้น้องไม่รู้พี่ก็ว่าน้องก็ตอบข้อ2ปะเพราะอะไรพอน้องดูข้อ1ดีแมกกาซีนเป็นคำนามปะเป็นประธานเอ้ยพี่พูดผิดแมกกาซีนเป็นประธาน provide เป็น verb ปะคะ verb ตามประธานประธานเป็นประธานพหูพจน์ verb ไม่เติม s ข้อ1ยังไงก็ถูกอะเพราะฉะนั้นผิดที่ข้ออะไรคะผิดที่ข้อ2เพราะอะไรน้องดูดี wide variety variety คือความหลากหลาย wide variety ในที่นี้ก็คือความwide variety มันก็คือแบบความหลากหลายความมากมายอย่างมากอะไรประมาณนี้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเฉพาะจะตรงตรงไหนอ่ะมันไม่เฉพาะจะตรงเลยป่ะเพราะฉะนั้นน้องใช้เดอไม่ได้น้องต้องใช้อ่ะคุณน้องอ่านออกป่ะถ้าไม่ใช้เดอน้องต้องกลายเป็นใช้อ่ะแทนโอเคป่ะผ่านนะน้องได้นะคะเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ